คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จจากธุรกิจ Network Marketing ค่ะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยเราคุยกับผู้บริหารไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราอยู่กับ2ท่านผู้หญิงคนเก่งนะคะซึ่งเข้ามาทำงานกับบริษัท Success More Being จำกัดมหาชนค่ะและตอนนี้สำเร็จมากๆเลยคนแรกคุณหนูเล็กกัญญารัตน์เกตพิบูลนักธุรกิจระดับ Blue Diamond และคุณโบปีติชาเรืองเนตรนักธุรกิจระดับ Diamond เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะ2สาวสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นบอกว่าชีวิตก่อนหน้านี้ย้อนไปนี่หนักหน่วงหัวใจเหลือเกินทำอะไรมาก่อนคะคุณหนูเล็กต้องเล่าแบบนี้ก่อนที่จะมาเจอธุรกิจ Success More นะคะก็ครอบครัวค่อนข้างที่จะยากจนนะคะก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ดีพร้อมพ่อแม่แยกทางกันนะคะมีลูกสาวทั้งหมด4คนเล็กเป็นคนโตค่ะแม่มีอาชีพเป็นกรรมกรก่อสร้างบ้านที่เราอยู่ก็คืออยู่ในไซต์คนงานก่อสร้างอะค่ะตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นแต่บ้านที่เป็นไซต์คนงานก่อสร้างสังกะสีเนาะก็ต้องย้ายไปเรื่อยย้ายตามไซต์งานตามแม่ไปเรื่อยๆค่ะก็ทำอยู่อย่างเงี้ยจนจบป.6ก็เลยไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะว่าเป็นพี่คนโตค่ะพอเป็นพี่คนโตก็ต้องส่งน้องคนต่อไปให้เรียนต่อก็เลยได้ออกมาเป็นกรรมกรแบบ full time เลยอย่างเงี้ยหนักเหลือเกินชีวิตใช่พอจบป.6ละต้องไปเรียนม.1 ม.2 ม.3 ต่อก็กลับมาถามแม่ว่าเราจะต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนไหนเพราะเราเรียนโรงเรียนวัดมันมีแค่ป.6 เราต้องไปเรียนที่ต่างอำเภออย่างเงี้ยค่ะก็แม่ก็บอกว่าหนูต้องช่วยแม่ทำงานนะแล้วก็หาเงินช่วยกันส่งน้องเรียนพอรู้ไม่ได้เรียนต่อเสียใจไหมคะเสียใจมากในวัยป.6 เพื่อนได้ไปเรียนกันหมดแล้วเนาะใช่ก็เป็นคนเดียวค่ะไม่ได้เรียนต่อแล้วทำยังไงชีวิตนอกจากทำกรรมกรแล้วไปในทิศทางไหนอีกคะก็มีโอกาสได้เดินทางเข้ากรุงเทพมาเป็นพนักงานประจำทำกินเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะเป็นลูกจ้างจนกระทั่งอยู่กับเขา6ปีจากที่เราก็อยู่กับเขาคนแรกรถกระบะคันเก่าๆของเจ้านายบ้านหลังเก่าๆอย่างเงี้ยแต่เวลาผ่านไปเขามีรถใหม่เพิ่มขึ้นมีเบนซ์ขับแล้วก็มีบ้านหลังละ15ล้านอย่างเงี้ยแต่เราอยู่เท่าเดิมเราเหมือนเดิมแม่ก็ยังเป็นกรรมกรเหมือนเดิมซึ่งก็มีความฝันที่เราแบกมาตั้งแต่อายุ16ว่าเราอยากจะมีบ้านให้แม่เป็นจุดเปลี่ยนที่คิดว่าเจ้านายเราค้าขายถ้าเราอยากจะได้ความฝันของเราเราก็ต้องค้าขายตอนนั้นน่ะมีเงินเหลืออยู่แค่ 2,000 บาทตัดสินใจลาออกค่ะลาออกแล้วก็ไปทำอะไรคะมีเงินอยู่ 2,000 บาทต้องขายตามเงินมีอะไรล่ะที่มันขายได้เงิน 2,000 บาทโจทย์ก็คือต้องเป็นเจ้าของธุรกิจทีก็เลยขายปอเปี๊ยะทอดนี่แหละขายดีมั้ยล่ะคะมาเป็นแม่ค้าขายตั้งแต่ตีสี่ถึงสามทุ่มค่ะนับเงินได้ทั้งหมด 2,300 บาทได้มา300โอ้โหทั้งวันกำไรสามแต่ดีใจมากนะค่ะเพราะว่าตอนนั้นค่าแรงของตัวเองอ่ะ100กว่าบาทต่อวันก็ขยันเพิ่มลงทุนเพิ่มขยันเพิ่มเรื่อยๆค่ะได้คำนี้มาในข้อมูลขายดีมากคุณผู้ชมขายดีจนเจ๊งฮะมันเป็นยังไงขายดีจนเจ๊งก็ขยันมุ่งมั่นตั้งใจทำอยู่4ปีได้ออกรายการทีวีก็มีคนมารับไปขายเราก็อยากได้เงินเยอะๆเราต้องเพิ่มยอดขายก็คือขยายสาขาเราก็ลงทุนสุดท้ายเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะมันลงทุนเยอะแล้วมันได้นิดเดียวอ่ะมันไปจมใช่ไหมคะจมอยู่แบบนั้นนะคะใช่วันที่ค้าขายอยู่ต้องเดินทางกลับบ้านเนี่ยขับรถกลับบ้านก็นั่งคิดว่าเราจะไปทำอะไรให้ชีวิตมันดีขึ้น8ปีแล้วอ่ะถ้ามันดีมันคงดีไปตั้งนานแล้วแหละก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยไปดูหมอดูกันนะคะตอนที่เราจนๆอ่ะเขาก็โทรมาบอกว่าเนี่ยค่ะโอกาสเกี่ยวกับธุรกิจ Success More ด้วยความที่เราฟังทีแรกเนี่ยเขาก็บอกตรงๆนะคะไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายค่ะก็ตอนนั้นน่ะภาพในหัวคือธุรกิจแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่ใช่เจ้าของธุรกิจทำคือคนที่ไม่มีอะไรจะทำเขามาทำเสริมอะไรเงี้ยแต่เราเอะใจตรงที่การศึกษาเขาก็ดีทั้งคู่แต่ทำไมเขาเลือกธุรกิจนี้นี่ไงก็เลยกระโดดลงมาแล้วก็สำเร็จถึงปัจจุบันนี้จะบอกว่าอีกคนนึงชีวิตก็ไม่ได้ง่ายนะคุณโบก่อนหน้านี้ก็ลำบากลำบนเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำอะไรมาคะก็จริงๆน่ะตอนที่มาเจอพี่หนูเล็กเนี่ยก็เป็นแม่ค้าขายปลาทูนึ่งค่ะอ๋ออยู่ตลาดเดียวกันมาก่อนใช่รู้จักกันใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้คือโบเป็นสาวโรงงานมาก่อนแล้วก็มาหาเงินทำงานเลี้ยงลูกแต่เราทำไป4ปีค่ะ4ปีที่โบทำอ่ะคือทำไมเราทำยังอยู่ห้องเช่าเหมือนเดิมชีวิตเหมือนเดิมทำไมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ไหมชีวิตมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยโบก็เลยมองว่าเฮ้ยกลับไปตั้งหลักก่อนละกันก็เลยคุยบอกพ่อมีรถอยู่คันนึงเก่าๆขอยืมหน่อยก็คือเอามาขายผลไม้เพราะว่าที่บ้านน่ะก็คือจะมีสวนผลไม้เขาขายผลไม้กันนะคะก็ขอมาขายหน้าโรงงานเพราะเราเคยทำงานโรงงานเราเห็นคนโรงงานเยอะเยอะเนาะใช่เราคิดว่าไม่เห็นกำไรเลยค่ะเอ้าเจ๋งทำไมอ่ะลูกทำไมอ่ะคะ
คือเราเอามาเยอะๆอ่ะแล้วเราต้องขายให้มันทันอ่ะมันเสียก่อนที่เราจะขายหมดก็เลยเปลี่ยนทิศทางผลไม้ไม่เอาแล้วเห็นบอกมีคนแนะนำให้มาขายปลาทูนึ่งใช่ค่ะก็มีญาติมาแนะนำให้ขายค่ะขายปลาทูนึ่งสิ่งนึงที่เรารู้สึกเลยเราได้เงินจับเงินทุกวันเราเริ่มมีเงินเราเริ่มเก็บเงินได้เราก็เริ่มมีรถเราเริ่มมีบ้านค่ะก็น่าจะดีสิที่ทางดูดีนี่12ปีบอกทำมาก็มีรถมีบ้านเอาแล้วมันไปเกิดอะไรขึ้นถึงแบบเจอปัญหาอีกอะคะต้นทุนราคาปลาก็สูงคู่แข่งก็เยอะไหนยังจะวิกฤตเศรษฐกิจด้วยช่วงนั้นเป็นวิกฤตแบบสุดๆเลยค่ะกลายเป็นว่ามีรถมีบ้านแต่ยิ่งทำไป20กว่าปีที่เราสู้มายิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ยิ่งทำยิ่งประกาศขายบ้านรถจะโดนยึดตอนนั้นเจอวิกฤตหนักมากค่ะพี่ค่ะแต่สองคนก็เหมือนกันเลยชีวิตเหมือนจะดีจะดีก็มาเจอปัญหาแล้วก็มาเจอทางออกด้วยการที่ลงมาอยู่ในธุรกิจออนไลน์มีลูกค้ามาที่ร้านแล้วก็มาเล่าเรื่องราวของพี่หนูเล็กให้โบฟังพี่เล็กเนี่ยเขาสำเร็จแล้วแล้วเขาก็ได้ลงนิตยสารว้าวแล้วเราอ่ะเป็นแม่ค้าแล้วเขาก็เป็นแม่ค้าแล้วเราเห็นวันที่เขาเป็นแม่ค้าพี่ตั๊กกลับมาย้อนดูตัวเราเองอ้าวทำไมเรายังอยู่ตลาดเหมือนเดิมวะทำไมยังอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยเราก็ขยันเหมือนพี่เขานะเป็นแม่ค้าเหมือนกันอะแล้ววันที่พี่เขามาชวนตอนแรกเลยนะไม่เปิดใจค่ะปิดใจไม่ฟังอะไรเลยอ๋อเหรอแล้วทำไมยอมเปิดใจอะคะก็ด้วยผลลัพธ์ค่ะของพี่หนูเล็กค่ะที่เขาเปลี่ยนไปแล้วก็ด้วยเราเจอวิกฤตด้วยเรารู้สึกว่าวินาทีนั้นชั่วโมงนั้นค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเรารู้สึกว่างานนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าทำแล้วมันได้ผลลัพธ์แบบนี้โบคนนึงโบคิดว่าโบทำได้ค่ะเนอะหลายๆคนบางทีไม่มั่นใจในตัวเองจะทำได้หรือเปล่าจะเปิดใจดีไหมแต่ว่าคุณโบยอมเปิดใจคุณหนูเล็กแล้วพอเข้าไปในธุรกิจนี้มันยากไหมและผลลัพธ์ที่เราได้มาคืออะไรอ่ะก็มันมีระบบค่ะทีแรกเลยอ่ะก็กังวลว่าจะทำได้ไหมนะคะก็ถามผู้แนะนำของเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนนึงที่เรียนรู้ได้เราสามารถทำได้ทำคู่กับการขายของนี่แหละค่ะในช่วงแรกเดือนแรกได้พันกับห้าบาททำ30วันทุกวันเลยออกไปทำเนี่ยนะคะแต่ผ่านไป7เดือนแตะหลักแสน1แสนบาทต่อเดือนในเดือนที่7 6หลักหลังจากนั้นก็เดือนที่8ก็ฟูลไทม์กับธุรกิจนี้เลยค่ะแล้วก็ปีครึ่งก็รับ 300,000 บาทต่อเดือน2ปีก็ 800,000 ต่อเดือนค่ะปัจจุบันก็รายได้สูงสุดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบๆ 1,500,000 บาทต่อเดือนค่ะว้าวยินดีโบล่าชีวิตเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างตอนนี้พอเดือนแรกนะคะที่โบทำแล้วโบได้รายได้เดือนแรกเลยคือ 1,200 บาทโบรู้สึกโอ้มันได้จริงอ่ะพี่ทำมานะคะช่วง8เดือนนะคะโบก็แตะรายได้ 50,000 บาทค่ะก็คือเลิกขายปลาทูไปเลยอันนี้เพราะมันทำคู่กันแล้วมีเวลาด้วยคือธุรกิจแบบนี้นะคุณผู้ชมเราไม่ต้องเอาตัวลงไปแบบอยู่ทุกเวลาคุณโบอยากบอกอะไรกับพี่หนูเล็กไหมที่เขาเป็นคนชวนมาในเส้นทางนี้และทำให้เราสำเร็จขอบคุณนะคะขอบคุณพูดทีไรก็จะร้องใช่ใช่เพราะทุกครั้งที่โบท้อที่โบเหนื่อยเนี่ยโบจะมีเขาค่ะคอยให้กำลังใจคอยเคียงข้างคอยบอกเราตลอดเวลาจนให้ความเชื่อเราอ่ะโบทำได้โบทำได้โบสำเร็จได้โบสำเร็จได้โบเป็นได้ถ้าพี่หนูเล็กอ่ะเขาสำเร็จได้เขามีชีวิตที่เขามีรายได้หลักล้านได้โบก็เชื่อว่าโบเป็นคนนึงที่สามารถประสบความสำเร็จแล้วก็มีรายได้หลักล้านแล้วก็อยู่ในเส้นทางนี้สำเร็จในเส้นทางนี้เหมือนพี่หนูเล็กได้ค่ะนี่ดีใจด้วยเลยนะคุณหนูเล็กเป็นไงภูมิใจไหมเราชวนคนคนนึงที่แบบเป็นเคยเป็นแม่ค้าลำบากเหมือนเราอ่ะภูมิใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นใน success more เหมือนกันค่ะว่ามันเป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาได้จริงๆคนที่ไม่มีต้นทุนแต่ว่าที่นี่เรามีระบบเกี่ยวกับ mindset เนาะสอนเราในเรื่องของวิธีคิดอะค่ะเราได้อาจารย์โนบสอนวิธีคิดเวลาเจออุปสรรคปัญหาเราต้องแก้ยังไงเรารู้สึกว่าเราได้วิธีคิดตรงนี้มาค่ะก็ภูมิใจแล้ววันนี้คือเราเห็นแล้วแหละว่าเขาสำเร็จได้แค่รอระยะเวลาเท่านั้นเองทุกคนสำเร็จได้เพราะว่าระบบเครือข่ายหรือ success more เนี่ยค่ะเขาทำออกมาเพื่อทำให้เราประสบความสำเร็จแค่เราเดินตามทางของความสำเร็จเราก็ใช้ระยะเวลาเข้าใจเรื่องของเวลานะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทุกคนค่ะค่ะนะทีนี้เกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านเนาะแบบว่าอาจจะมีชีวิตที่คล้ายๆคุณแล้วก็น้องโบเนาะอยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้บ้างจะทำไงได้บ้างติดต่อได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะนะคะเล็กอยากให้เราเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยต้องคิดที่จะเป็นนายตัวเองนะคะเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองถ้าเราทำสิ่งเดิมๆแล้วผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนอะค่ะเราต้องเปลี่ยนเครื่องมือค่ะเล็กมั่นใจว่า Success More Being จำกัดมหาชนค่ะคือเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลานะคะได้ครบทุกเรื่องเลยกับที่นี่ถ้าวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะนะเราสองคนยินดีเป็นโค้ชให้สอนสกิลสอนทักษะเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กจริงๆสร้างทีมยังไงนะคะให้เติบโต
สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083ค่ะ949-3456นะคะ083-949-3456นะคะหรือ LINE แอดนะคะที่โชว์อยู่หน้าจอของเรานะคะ200สายแรกนะคะเรายินดีที่จะเป็นโค้ดให้ฟรีค่ะไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่เก็บอะไรเลยหรอคะจนสำเร็จเลยค่ะคุณผู้ชมรีบโทรเลยนะ0839493456นะจ๊ะหรือว่า LINE นะมีแอดนำหน้าด้วยนะ065OIWPN รีบทักด่วนเลยนะจ๊ะ200สายเท่านั้นบอกเลยว่าอย่าชะล่าใจเต็มเร็วนะแบบนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะจ๊ะจะบอกให้หนูเล็กฝากไปแล้วน้องโบบ้างอ่ะฝากด้วยลูกค่ะโบก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่ขาดโอกาสนะคะแล้วก็โชคดีค่ะวันครั้งมีแต่ความขยันอย่างเดียวค่ะมันก็ไม่สามารถทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้มันต้องมีโอกาสเข้ามาด้วยค่ะโบก็อยากให้คนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคะได้รับโอกาสเหมือนโบนะคะแล้วก็มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเหมือนโบเช่นเดียวกันค่ะนะไม่ลองเนาะไม่ลองก็ไม่รู้ไม่เริ่มก็ไม่สำเร็จสักทีอย่าชะล่าใจอย่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเงินมันไม่เข้าบัญชีนะจ๊ะต้องมาเรียนรู้แล้วเอาเครื่องมือที่สำเร็จแบบนี้กับซักเซสมอนนะคะอาย้ำเบอร์โทรกับช่องทางอีกทีนึงค่ะคุณนุ่นเล็ก0839493456นะคะ0839493456และ LINE @ค่ะ065OIWPN ค่ะนะอยากบอกอะไรกับผู้บริหารที่ทำให้เรามาถึงเส้นทางสำเร็จแบบนี้ไหมคะโอ้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่มีบริษัทให้เราทำมาหากินแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนธุรกิจให้เราทำเงินได้ด้วยไม่งั้นวันนี้เล็กก็คงเป็นแม่ค้าขายปอเปี๊ยะธรรมดาขอบคุณจริงๆค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยเพิ่มกลิ่นไปด้วยเอาคุณผู้ชมรีบทักนะจะเต็มแล้ว200นะย้ำครั้งสุดท้ายนะย้ำให้นะ0839493456ค่ะโทรมาเลย0839493456หรือว่า LINE แอดน้ำหน้านะ065OIWPN ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องหนูเล็กแล้วก็น้องโบด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณเลยค่ะโอ้ภูมิใจแทนเลยคุณผู้ชมค่ะเลดี้เพอร์ซ่าหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าเราทั้งหมด4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Lady Plaza